ผ่านไปเกือบจะ3ปีตั้งแต่ Demon Soul Remake วางขายพร้อม PS5 นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ลองสัมผัสทั้งตัวเกมและก็ตัวเครื่องทีแรกผมกะว่าพอเล่นเกมนี้ปั๊บผมจะทำเป็นฟูลรีวิวไปเลยแต่พอคิดไปคิดมาเกมมันออกมาตั้ง3ปีแล้วถ้าเกิดทำเป็นรีวิวไปมันจะไม่แฟร์กับตัวเกมหรือเปล่าแต่ก็ไม่ว่ายังไงเกมนี้มันก็คือเกมที่ผมโคตรอยากเล่นแล้วก็คิดว่าคนที่ติดตามผมน่าจะอยากฟังผมพูดถึงเกมนี้ดังนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดถึง First Impression ในรอบ3ปีก็แล้วกันเจออะไรมาบ้างผิดหวังหรือว่าสมหวังยังไงเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังกันแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับอีกนิดเดียวก็ใกล้จะ 20,000 ซับแล้วจะได้เริ่มลงมือทำคลิปที่ตกลงกันไว้กันสักทีนึงและที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้อย่าง GPU2 Shop ถ้าเกิดไม่มีร้านนี้ที่ส่งเพย์5ที่เป็นของส่วนตัวมาให้ยืมกันยาวๆก็คงจะไม่ได้เล่น Demon Soul กันแน่ๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนคอมพิวเตอร์ร้านนี้กันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็จัดโปรถูกๆสำหรับคอมเริ่มต้นแต่ว่าเล่นได้ทุกเกมกันมาอีกแล้วใครที่งบน้อยแต่อยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องก็สามารถไปอุดหนุนร้านนี้กันได้เอาล่ะครับก็เกินอะไรเล็กๆน้อยๆกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Demon Soul ที่ผมเพิ่งจะไปลองเล่นมาหลังจากรอมาเกือบ3ปีผมจะรู้สึกยังไงกับมันบ้างมารับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอแชร์ First Impression ครั้งแรกที่ผมเห็นเกมนี้ให้ฟังสักหน่อยถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่เกมเก่าเล่าใหม่แต่ก็ทนฟังนิดนึงก็แล้วกันเผื่อว่าจะได้อินมากขึ้นตอนแรกที่เขาประกาศว่า Demon Soul จะลงให้กับ PS5 ตอนนั้นผมโคตรตื่นเต้นเลยถึงแม้ว่าผมจะเคยผ่าน Demon Soul เวอร์ชั่นต้นฉบับมาก่อนเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้รักเกม Soul ขนาดนี้เอาจริงๆตอนนั้นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือเกม Soul เกมนึงตอนที่มีโอกาสได้ซื้อ PS3 เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมก็ไม่ได้คิดจะลองเล่น Demon Soul เลยส่วนเหตุผลน่ะเหรอคุณดูภาพกับ performance มันสิใครจะอยากเล่นแต่พอมารู้ว่าเกมนี้จะถูกรีเมคเป็น Next Gen ให้กับเครื่อง PS5 อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ผมโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้เห็นทั้ง PS5 และก็ Demon Soul เลยและคุณดูภาพที่เขาปล่อยตัวอย่างออกมานี่สิมันคือเกม Soul แบบโคตรพ่อโคตรแม่ Next Gen ที่แฟนเกมเห็นแล้วจะต้องว้าวกันสุดๆทั้งกราฟิกทั้งแอนิเมชันคือแบบโอ้โหสำหรับแฟนเกม Soul คงไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่อยากเล่นตอนนั้นก็วาดฝันเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดเครื่องวางขายเมื่อไหร่จะจัดเกมนี้เลยแบบ Day 1ส่วนมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องให้เล่านะพี่ๆเล่นเอาไปขายกันหมดเครื่องละ 30,000 ใครจะยอมซื้อบ้าบอและหลังจากนั้นที่เวลาล่วงเลยไปเกือบ3ปีผมก็ได้ลองสัมผัสเล่นเกมนี้สักทีหลังจากที่อดทนไม่ดูรีวิวไม่ดูใครเล่นเลยและหวังว่าผมจะต้องเล่นด้วยตัวเองเท่านั้นงั้นก็มาฟังกันเลยกันว่าผมรู้สึกยังไงกับมันบ้างอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวและน่าตกใจที่สุดนั่นคือกราฟิกในภาคนี้คือสวยมากมันละเอียดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันตัวละครแอนิเมชันศัตรูเอฟเฟคพาร์ติเคิลหรือแม้แต่พวกแสงเงาหรือว่าพื้นผิวมันก้าวกระโดดชนิดที่ว่าแม้แต่เอลเดนริงก็เทียบไม่ติดคือตอนที่เอลเดนริงมันวางขายใหม่ๆเนี่ยเกมมันโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะว่าเหมือนดาร์กโซมากเกินไปซึ่งผมก็เห็นด้วยถ้าเกิดเอลเดนริงเขาใช้กราฟิกแบบดิมอนโซผมว่าคนน่าจะฮือฮามากกว่านี้แน่ๆคือที่ผมอวยเรื่องกราฟิกมันขนาดเนี้ยหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเกิดคุณได้เล่นกันเองแบบเห็นจากจอภาพตัวเองเลยอ่ะคุณจะต้องประทับใจมากกว่าที่เห็นในคลิปนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะขอไปเน้นในเรื่องแอนิเมชันให้ฟังกันละกันว่ามันว้าวยังไงคือมันละเอียดจนชนิดที่เรียกว่าน่าจะเป็นเกม RPG ที่ทำแอนิเมชันได้ดีที่สุดในโลกแล้วนะตอนนี้คุณดูแอนิเมชันพวกนี้นี่สิการสู้การล้มการตายอะไรพวกเนี้ยมันดูดีมากเวลาที่เราย่องเข้าไปเสียบตูดศัตรูมันก็เป็นท่าทางที่ดูแล้วไม่มีเกมอื่นไหนเลยที่ซีรีส์นี้ทำยิ่งเปลี่ยนชนิดอาวุธมันก็ยิ่งมีท่าใหม่ๆให้เห็นตลอดสุดยอดมากและที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวที่สุดเลยนะนั่นคือตัวละครเรามีสีหน้าตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะจนเล่นไปถึงฉากนึงที่ผมพลาดโดนเล่นงานเข้าผมก็สังเกตเห็นตัวละครเรามาทำสีหน้าเจ็บปวดด้วยวะเฮ้ยอมแม่เจ้าเกมที่เขามีตัวละครเป็นอวตารทำไมเขาถึงทำได้ละเอียดขนาดนี้กันนะคือตอนที่สร้างตัวละครเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามันมีแอนิเมชันให้เลือกเหมือนกันแต่ตอนที่ได้เล่นจริงผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาใช้ในเกมจริงได้ขนาดนี้เจ๋งสุดๆไปเลยแล้วนอกจากความสวยแล้ว performance ของเกมนี้ผมก็ให้เลยเต็ม10ก็คืออย่างที่รู้กันใช่ไหมว่าเกมโซยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนแล้วเวลาที่โดนอะไรสักอย่างหัวดับเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รอนานสุดๆแต่เกมนี้คือแบบรอไม่เกิน5วินาทีตัวละครเราก็เกิดแล้วแน่นอนว่าโมเมนต์โหลดไวแบบนี้มันคือทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการตายหรือว่าย้ายแมปคือไวหมดเลยคือเข้าใจนะว่าเครื่อง PS5 มันเป็น SSD แต่แบบทำให้เกมมันเข้ากับฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่คือเกมแรกเลยนะถือว่าเก่งโคตรอ่ะเพราะว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวใหม่และคำว่า60เฟรมของเกมนี้คือ60เฟรมแบบไม่มีจกตาเลยมีบ้างที่บางฉากอลังการมากเกินเฟรมร่วงแต่ก็น้อยมากจนแทบจะนับครั้งได้เรื่องกราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเต็ม10ผมอยากจะให้20เลยด้วยซ้ำมันไร้ที่ติแบบ 1,000% อันนี้ยังไม่นับเรื่องฟิลลิ่งการเล่นที่ได้มาจากการสั่นของจออีกนะใครที่มี PS5 น่าจะเข้าใจเรื่องระบบการสั่นที่ลึกล้ำแบบนี้ผมอธิบายไม่ได้จริงๆว่ามันสั่นแบบไหนแต่คือมันไม่ได้สั่นแบบซีโซนน่ารำคาญอ่ะถ้าเกิดมีโอกาสผมอยากจะให้ลองสัมผัสดูผมคิดว่าน่าจะชอบทุกคนแต่ในเมื่อนี่มันคือเกมยังไงเราก็ต้องโฟกัสที่ความสนุกในการเล่นใช่ไหมยังไงผมก็ขอแชร์แบบไม่อ้างอิงต้นฉบับเยอะก็แล้วกันบอกตรงๆเลยว่าจำไม่ได้เล่นไปแล้วเกือบ10ปี
ตอนแรกที่ผมได้เล่นเกมนี้เลยนะผมรู้สึกว่ามันง่ายถึงแม้ว่าในช่วงแรกมันจะเป็นแค่การวอร์มอัพก็จริงแต่ผมก็ไม่คิดเลยว่าการวอร์มอัพมันจะง่อยขนาดนี้เราตีแค่แบบ 2-3 ทีศัตรูตายส่วนศัตรูตีเราเบามากตอนนั้นผมก็เป็นห่วงเลยอะว่าแบบเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะได้ฟีลเกมโซจริงๆเหรอแต่ว่าผมก็คิดแบบนั้นได้แค่ไม่กี่นาทีก็นั่นแหละพอเจอบอสตัวแรกก็เอาเลยตุ๊บเดียวแตกพร้อมกับคำว่ายูไดที่ผมคุ้นเคยถือว่าเป็นการวอร์มอัพที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับเกมเพลย์ที่เราจะต้องเจอเลยแม้แต่น้อยและพอหลังจากผ่านการวอร์มอัพแบบชิวๆไปแล้วตัวเกมก็จะพาเราเข้าสู่โลกของ Demon Soul แบบเต็มตัวอย่างแรกที่ผมชอบมากคือเกมนี้เขาเล่าเรื่องได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาดีมากมันอธิบายหมดเลยว่าทำไมตัวละครเราถึงตายแล้วกลับมาได้และทำยังไงถึงจะกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งรวมไปถึงเรื่องราวแล้วก็ภารกิจที่เราจะต้องไปทำก็ไม่มีตรงไหนเลยที่มันดูไร้จุดหมายไม่มีอีกแล้วการที่ต้องมาตีความด้วยการเปิดอ่านไอเทมทีละชิ้นแค่เราอ่านเราฟังตีความแค่นั้นก็สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้แล้วและที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือเขาเอาเรื่องราวของเกมนี้มาผูกกับเกมเพลย์ได้แนบเนียนเหลือเกินอย่างเวลาที่เราตายแล้วฟื้นได้เขาก็จะเอามาเป็นบทลงโทษในการตายได้อย่างแนบเนียนโทษการตายในเกมนี้นอกจากที่โซของเราจะหายไปแล้วจะมีอีกอย่างที่เราต้องสูญเสียไปนั่นก็คือร่างกายถ้าเกิดเราตายเราจะกลายเป็นร่างวิญญาณผลก็คือพลังชีวิตจะลดลงไปถึง 30% ส่วนวิธีจะทำให้เราได้ร่างกลับมาก็ง่ายๆใช้ศิลาแห่งดวงเนตรอนิจจังไม่ก็ไปตบบอสให้ชนะแล้วร่างกายกับพลังชีวิตของเราก็จะกลับมาเองในส่วนนี้สำหรับใครที่คิดว่ามันคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินจากไหนมาก่อนใช่ครับมันคือระบบแบบเดียวกับ Dark Souls ทีเลยแค่อันนี้เขาจะทำสวนทางกันซึ่งผมชอบมากเลยนะเวลาจะสู้บอสแล้วต้องกดใช้หินเราก็จะพูดว่าเอาจริงแล้วนะเว้ยหรือไม่ก็จะใช้เป็นยาเพิ่มพลังชีวิตเวลาฉุกเฉินก็ได้ทั้งเอมเบอร์และก็ศิลาดวงเนตรเนี่ยผมชอบทั้งคู่เลยซึ่งในจุดนี้มันก็ผูกกับเนื้อเรื่องได้ดีเวลาที่เราตายเราก็จะกลายเป็นวิญญาณถ้าเกิดอยากจะได้ร่างกายคืนก็ต้องไปรวบรวมวิญญาณกลับมาเป็นไงพรอตก็เจ๋งไหมแต่ว่าไอ้เรื่องร่างวิญญาณเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมประหลาดใจเยอะเหมือนกันตอนแรกผมก็คิดว่าต้องเป็นร่างมนุษย์เท่านั้นถึงจะบุกไปสู้กับคนอื่นไม่ก็ไปช่วยคนอื่นได้แต่พอไปอ่านคำอธิบายไอเทมก็ไม่ใช่นี่หว่ามันต้องเป็นร่างวิญญาณเท่านั้นถึงจะทำได้ถ้าเกิดมองในแง่ความสมเหตุสมผลก็โอเคเลยนะการที่จะเดินทางไปยังโลกอื่นได้การเป็นวิญญาณก็น่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าจะเป็นร่างจริงในส่วนนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่เกมเพลย์มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องได้ดีแถมวิหารเน็กซัสที่เหมือนจะเป็นฮับรวมมิตรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตีบวกอัพเลเวลซื้อของก็จะเป็นเหมือนสถานที่ที่ผู้กล้าทุกคนต้องมารวมตัวกันเวลาตายเพราะเกมนี้ตามเนื้อเรื่องแล้วผู้กล้าที่ออกมาเสี่ยงตายไม่ได้มีแค่เราคนเดียวดังนั้นคนที่กลายเป็นร่างวิญญาณก็ไม่ใช่เราคนเดียวแน่นอนวิหารแห่งนี้ก็เลยเป็นเหมือนจุดรวมตัวของเหล่าผู้กล้าที่ม่องเท่งกันมานั่นเองถึงแม้ว่าความจริงแล้วในที่นี้จะมีแค่เราคนเดียวเถิดที่หลงเข้ามายังไงก็เป็นแค่นามธรรมนะไม่ใช่รูปธรรมถือว่าให้เข้าใจตรงกันได้เฉยๆแต่ว่าใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแชร์ให้ผมฟังหน่อยว่าคุณหลงในวิหารแห่งนี้หรือเปล่าตอนที่มาเล่นครั้งแรกตอนผมเล่นผมหลงทางหาทางออกไม่เจอไปเกือบ30นาทีไม่รู้จะซับซ้อนไปไหนแต่ว่านอกจากสิ่งที่เขานำเสนอแล้วผมบอกตามตรงเลยว่าผมค่อนข้างผิดหวังในเรื่องเกมเพลย์นิดหน่อยความรู้สึกที่ผมได้เล่นเกมนี้ผมรู้สึกกับว่าเหมือนผมได้เล่น Dark Souls 1 Dark Souls 2อะไรอย่างนั้นเลยคืออุปสรรคมันเป็นแบบยากมากมอนโหตบเราไม่กี่ทีร่วงแถมบางตัวอึดสุดๆบอนไฟที่เป็นเช็คพอยต์ก็มีโคตรน้อยแต่ก็ยังดีที่มันวาร์ปไปวาร์ปมาได้แต่พอเป็นฉากบอสไฟปุ๊บผมว่ามันกร่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนคือบอสในเกมนี้ผมว่ามันง่อยอ่ะเปิดมาดูดีมากน่ากลัวมากแต่พอได้สู้จริงทำไมมันอ่อนจังเลยวะเนี่ยมูฟเซตก็น้อยตีก็ไม่แรงจับจังหวะก็ง่ายเฟส2ร่าง2ก็ไม่มียิ่งถ้าเกิดเราเล่นสายโลไปด้วยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายแบบโคตรอีซี่ไปเลยคือความรู้สึกแบบนี้มันคือความรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่ผมเล่น Dark Souls 1เป๊ะระหว่างทางวิ่งไปหาบอสยังยากกว่าตอนสู้บอสซะอีกน่าเสียดายที่บอสบางตัวออกแบบมาได้น่ากลัวมากตอนสู้จริงคือแบบเฮ้ยตายง่ายงี้เลยเหรอแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะบางตัวมีคัตซีนจริงจังดูดีสุดๆพอได้ลองสู้จริงเท่านั้นแหละอยากจะไล่ให้กลับไปเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาหรือเกินคือผมเข้าใจนะว่า Demon Soul อ่ะมันคือเกมที่มาก่อน Dark Soul ถ้าเกิดระบบหรืออะไรมันจะด้อยกว่าเกมใหม่ๆมันก็ไม่แปลกแต่แหมนี่มันคือเกมรีเมคนะเว้ยถ้าเกิดจะเอาระบบเกมเก่าๆมาแปะตุ้มใส่กราฟิกใหม่ๆไปเลยผมว่ามันก็เสียของอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบอสตัวในเกมนี้มันจะไม่น่าสนใจนะครับตัวที่มันน่าสนใจมันก็มีอย่างไอตัวเนี้ยตอนสู้ครั้งแรกผมงงมากว่าต้องสู้ยังไงตอนชนะมาได้ก็แบบงงมากทำไมโซไม่ได้ประตูหมอกก็ไม่หายพอไปกดสำรวจที่ประตูหมอกก็เดินเข้าออกได้แถมบอสก็ฟื้นขึ้นมาให้สู้ได้เรื่อยๆอีกงงมากผมถึงกับต้องไปดูไกด์เลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าไม่รู้จริงๆพอดูถึงจะได้เห็นว่าอ๋อมันต้องไปฆ่าลูกน้องที่แอบในฉากก่อนไม่งั้นบอสมันจะฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆหรืออย่างไอ้บอสมังกรสุดโหดตัวนี้ก็ได้ผมสารภาพเลยว่านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าต้องสู้ยังไงคือพยายามจนท้อใจมากอะพยายามทุกวิธีทางละจนแบบยอมก็ได้วะเปิด YouTube ดูแม่งเลยแล้วก็ได้รู้ว่าที่แท้จริงมันง่ายแค่นี้เองคือถ้าเกิดไม่มี YouTube ให้ผมดูนะผมว่าปีหน้านั่นแหละผมถึงจะผ่าน
แต่ก็นั่นแหละครับความยากมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้วิธีเฉยๆแต่ถ้าเกิดรู้แล้วมันจะง่ายไปเลยดังนั้นใครที่อยากจะได้ฉากสู้บอสสนุกๆกับเกมใหม่ๆอันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะผิดหวังแต่เรื่องที่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็คาดหวังมันได้มันก็มีอีกเยอะอย่างแรกเลยคือเราไม่ต้องเดินทางไปแบบสเต็ปๆแบบเกมอื่นที่เขาทำอารมณ์แบบด่าน1ด่าน2ด่าน3อะไรแบบนี้ไม่มีในเกมนี้เพราะสำหรับเกมนี้แล้วคือเราจะไปฉากไหนก่อนก็ได้มีดินแดน6ฉากให้เราเลือกเราจะเลือกไปไหนก่อนก็ได้ตามสะดวกซึ่งแน่นอนว่า6ดินแดน6ฉากนี้ก็จะมีรูปแบบและอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันพวกไอเทมจุดฟาร์มไอเทมอะไรพวกนี้ก็จะแตกต่างกันมันก็เลยจะเป็นอิสระให้ผู้เล่นเลือกได้ว่าชอบอันไหนอยากไปอันไหนก่อนก็ไปได้เลยถ้าเกิดคุณเล่นสายกายภาพก็ไปฉากนี้ก่อนดีไหมเพราะว่าแร่อัปเกรดมันเยอะถ้าเกิดคุณเล่นสายเวทมนต์ก็ควรจะไปฉากนี้ก่อนเพราะว่ามันได้ของซัพพอร์ตเวทมนต์หรือถ้าเกิดอยากจะฟาร์มโซก็ลองไปฉากนี้ก่อนดีไหมเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่เก่งและมันก็ดรอปโซเยอะมากนั่นแหละครับอยากไปฉากไหนแล้วแต่ใจคุณเลยแล้วก็ในเกมนี้มันจะคล้ายกับบัตรบอลอย่างนึงคือยาในเกมนี้จะไม่มีการรีถ้าเกิดอยากจะได้ยาไม่ว่าจะเป็นยาเพิ่ม HP หรือว่ามานาเราจะต้องฟาร์มเองไม่ก็ฟาร์มโซไปซื้อเท่านั้นและยามีหลายขนาดอีกต่างหากเพิ่มนิดเดียวเพิ่มกลางๆเพิ่มเยอะก็ขึ้นอยู่กับว่ามอนตัวที่ดรอปมันเก่งแค่ไหนถ้าเกิดเราฟาร์มของไว้ก่อนเยอะๆมันก็จะได้เปรียบการเล่นมากขึ้นมากกว่าการไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยแน่นอนถ้าจะบอกว่าระบบนี้มันทำให้เกมง่ายมันก็ใช่แต่ถ้าเกิดจะมองว่ามันสะดวกมันก็ใช่เหมือนกันแต่คือส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากกับอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรมาบังคับเลยว่าเราควรจะไปไหนก่อนถึงจะดีที่สุดถ้าเกิดคุณมั่นใจในฝีมือก็เอาเลยจะไปฉากไหนก่อนก็ได้จะไม่ฟาร์มเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจจะไปฟาร์มก่อนไม่ก็เลือกฉากที่ดีที่สุดก่อนเก่งแล้วค่อยไปลุยฉากที่ต้องการที่หลังก็ยังไม่สายและมอนสเตอร์ในแต่ละฉากมันก็มีความเก่งไล่เลี่ยกันไม่ใช่ว่าฉาก2จะเก่งกว่าฉาก1อะไรแบบนั้นความเก่งของมันจะอยู่ที่ว่าเราเข้าไปในฉากนั้นลึกแค่ไหนยิ่งลึกพวกมันก็จะยิ่งหลากหลายขึ้นอึดขึ้นตีแรงขึ้นตามลำดับบางฉากคือเหมาะมากถ้าเกิดเอาดาบเข้าไปลุยแต่บางฉากก็ได้เปรียบกว่าถ้าเกิดเราใช้เวทมนต์เพราะฉะนั้นโตแล้วจะไปไหนก็ไปได้ไม่มีใครว่าแน่นอนความรู้สึกให้อิสระแบบนี้ละมั้งที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมโซที่ผมรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วภาคหนึ่งแต่ก็เหมือนเดิมคำว่าง่ายก็ไม่ได้หมายความว่าเกมนี้มันง่ายเพราะยังไงนี่ก็คือเกมโซความลากเลื่อนแบบโอซากูที่ไม่มีเกมไหนทำเขาก็ยังยืนหนึ่งอยู่เสมอเล่นไม่เป็นตายเล่นไม่ระวังตายเล่นประมาทตายการขึ้นตัวอักษรยูไดพร้อมกับคำสบประมาทที่อ่านแล้วอยากจะคว้างจอยทิ้งเกมนี้ก็ยังจัดหนักแถมภาคนี้ก็เป็นอีกภาคนึงเลยที่ผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากไม่แพ้ดาร์กโซนหนึ่งเลยมาดูกันว่าผมเจออะไรบ้างใน3 2 1ตัวละครเราเชื่องช้าไม่เกรงใจคนเล่นปั๊มยาแล้วเป็นตะคิวขาขยับไม่ได้แบกของได้น้อยถ้าเกิดน้ำหนักเต็มคือเก็บของเข้าตัวไม่ได้ต้องเก็บผ่านคลังแล้วไปเปลี่ยนเอาที่หลังใส่ชุดได้หนักไม่เกิน 50% เพราะถ้าเกิดหนักเกินจะกลิ้งไม่ออกฟันแล้วติดแบบติดอะไรก็ไม่รู้นักหนากับดักกวนตีนเยอะมากพร้อมที่จะส่งผู้เล่นกับกองไฟในชุดเดียวศัตรูรอบข้างพร้อมรุมโจมตีเราแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนโกรธอะไรเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อนฉากซับซ้อนที่สุดในซีรีส์ที่อาจจะทำให้คุณหลงทางจนใช้เวลาเยอะกว่าการสู้กับบอสการอัปเกรดอาวุธที่ใช้แร่มากกว่า1ชนิดเดือดร้อนให้ผู้เล่นต้องฟาร์มหาไอเทมมากกว่าปกติตัวดักสปิริตทำสีแดงมาจนทีแรกผมนึกว่าเป็นร่องรอยการตายของผู้เล่นอื่นกว่าจะรู้ตัวว่าไม่ใช่ก็โดนตุบไปแล้วและก็อีกมากมายที่ผมนึกไม่ออกที่กวนตีนผู้เล่นสุดก็นั่นแหละครับความยากลำบากคร่าวๆที่สมกับเป็นเกมโซแต่ว่าเรื่องที่เขาทำออกมาได้ดีและก็เอาใจผู้เล่นก็มีอีกเยอะยกตัวอย่างเช่นการถืออาวุธ2มือจะทำให้ภาคนี้ฟันแรงกว่าภาคอื่นแบบชัดเจนหรือไม่ก็บางทีค่าสแตทในอาวุธเราไม่ถึงแต่ว่าเราก็สามารถใช้งานมันได้เต็มที่ถ้าเกิดเราถือ2มือแถมในภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าการบิ้วกับสายการเล่นมันหลากหลายกว่าที่คิดพอสมควรเลยมันไม่ได้เยอะเท่าเอเดนริงแต่มันก็เยอะในระดับน้องๆดาร์กโซอ่ะเผลอๆเยอะกว่าดาร์กโซภาคแรกอีกมั้งแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่เล่นเฉยๆผมถนัดเล่นทื่อๆแบบนี้เนี่ยแหละเริ่มเกมมายังไงก็ใช้แบบนั้นได้ยันจบเกมและผมก็คิดว่าฟอร์ดาเมจในเกมเนี้ยมันค่อนข้างต่ำมากถ้าเกิดไม่ได้ตกที่สูงแบบสูงมากจริงๆยังไงก็ไม่สู่คิดใครที่เล่นดาร์กโซน1 2 3แล้วรู้สึกว่าตายบ่อยจากการตกน่าจะชอบกันแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็มองว่าคอนเทนต์ในเกมนี้มันน้อยมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นเท่าที่ผมพูดไปนี่คือการรีวิวไปแล้วระดับนึงเป็นอีกสาเหตุนึงเลยว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปนี้เป็นฟูลรีวิวเพราะว่าคอนเทนต์มันน้อยเนี่ยแหละถ้าเกิดทำเป็นคลิปเต็มผมว่าน่าจะสั้นก็อย่างที่บอกครับว่ามันเข้าใจได้นะว่าที่คอนเทนต์มันน้อยเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นรีเมคแต่ยังไงมันก็เป็นระบบเกมจากยุคเก่าอยู่ดีแล้วถ้าเกิดจะให้ผมตอบว่าตกลงผมชอบหรือไม่ชอบภาคนี้ผมสรุปให้แบบนี้ก็แล้วกันผมถูกใจในอะไรหลายๆอย่างมากเช่นกราฟิกไม่ก็แอนิเมชันอันนี้คือสุดยอดมากยอมรับเลยว่าไร้ข้อกังขาถือว่าเทพที่สุดแล้วสำหรับซีรีส์นี้แต่ถ้าเกิดมองแค่ในเรื่องเกมเพลย์หรือว่าคอนเทนต์อันนี้ผมค่อนข้างผิดหวังเลยคิดถูกเหมือนกันที่ผมรอเล่นเกมนี้โดยที่ไม่ได้ไปซื้อเครื่องรีเซลถ้าเกิดสมมติตอนเกมออกใหม่แล้วผมยอมซื้อเครื่องรีเซลผมน่าจะเศร้าอ่ะสรุปก็คือถ้าเกิดคุณมี PS5 แล้วคุณเป็นแฟนเกมซีรีส์โซผมก็แนะนำเลยว่าลองเล่นดูเลยยิ่งถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นภาคออริจินอลมาก่อนก็เนี่ยแหละโอกาสเหมาะสมแล้ว
แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่แฟนเกมโซแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนผมก็แนะนำว่าคุณไม่ต้องหามาลองเล่นก็ได้คุณไม่น่าจะแฮปปี้หรอกถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆสู้ไปเล่นพวก Elden Ring Sekiro ไม่ก็ Dark Souls 3ดีกว่าส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าเกมที่ผมพูดไปเนี่ยสนุกกว่าเยอะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงคุณมี PS5 แล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นดูสักครั้งอันนั้นก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นเกมโซอีกเกมนึงเลยที่สนุกท้าทายใช้ได้จะว่าไปแล้วเกมโซมันไม่มีเลยนะที่มันกากเนี่ยขนาดภาคที่ผมชอบน้อยที่สุดอย่างภาค2มันก็ยังมีมุมสนุกให้ผมได้เห็นแน่นอนว่า Demon Soul ก็เป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่ใช่เกมโซที่ดีที่สุดแต่มันก็ยังมีมาตรฐานของซีรีส์อยู่ในระดับที่ไม่ผิดหวังและสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสได้เล่น Demon Soul Remake ล่ะครับรู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นลงกันในคอมเมนต์ให้ผมอ่านด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันถึงแม้ว่าระบบเกมเพลย์ในเกมนี้ผมจะบ่นว่ามันดูเก่าก็จริงแต่ก็นี่แหละต้นแบบของ Dark Soul อันยอดเยี่ยมที่สานต่อมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไง Demon Soul ทั้งต้นฉบับแล้วก็รีเมคยังไงมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดและก็ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดคุณชอบเกม Soul เป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ไปลองหามาเล่นกันดูสักครั้งและสำหรับคลิปเกี่ยวกับเกม Soul เนี่ยยังไงผมก็ขอพักยาวๆก่อนก็แล้วกันเพราะผมเริ่มเอียละเดี๋ยวคนดูจะนึกว่าเฮ้ยนี่มันช่องเกม Soul นี่หว่าคือไม่ใช่นะช่องเราทำเกมทุกแนวเอาไว้สัก 20,000 ซับค่อยมาจัดแรงกิ้งเกมโซแบบอิ่มๆจุกๆกันไปเลยแต่ก็อาจจะมีบ้างที่ผมจะหยิบพวกโซไลท์มาพูดถึงนิดหน่อยอย่างนิโอหรือว่าโค้ดเวนเนี่ยน่าสนใจมากเอาเป็นว่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึงกันต่อส่วนสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ